สู่จักรวาลที่แสนกว้างใหญ่เหมือนลืมหายใจในสุญญากาศเมื่อลอยเหนือท้องนภาหลุดไปในห้วงเวลาก็เพราะว่าเธอคนนั้นเธอคือดาวในฝันเธอทำให้ฉันต้องหันมามองเธอจนกว่าดวงตาฉันสลายลมหายใจฉันจะหายร้อนรนจนทนไม่ไหวโอ้คอยเธอใช้กรุณา So tell me later what theมาง่ายๆใส่ฉันไม่ได้ใส่ปะเข้าใจเจ้าหญิงเยอะลูน่านะโป๊อยู่ปะเนี่ยลูน่าเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะครับบ๊ายบายรอคำตอบแคทอยู่คนเดียวเลยนะว่าไงตกลงรับเล่นค่ะThank you.
พอดีหรอกฝ่ายการตลาดเขาบอกว่าแค่เรา2คนขายไม่พอเอเจนซี่ไม่ซื้อถามจริงก็พูดจาอย่างนี้ได้ไงอ่ะแฟนคลับเรามีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะโอเคถึงจะอายุมากกันแล้วแต่ก็ยังตายกันไม่หมดซะหน่อยแล้วก็เป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆด้วยอ่ะจริงแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของทีวีด้วยนี่สูงวัยด้วยแล้วก็มีกำลังซื้อด้วยอันนี้ริวได้บอกแบบนี้กับพี่ระพีไปหรือเปล่าเนี่ยหอกอะไรอะแคทควันมันออกหูจนพูดไม่ออกเลยแล้วรู้ไหมเขาสรุปว่ายังไงว่าไงต้องเอาดาราเจนใหม่เข้ามาเสริมแค่เราสองคนนะเอาไม่อยู่คำก็เอาไม่อยู่สองคำก็เอาไม่อยู่บ้าหรือเปล่านี่ดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะเนี่ยถามหน่อยเหอะจะเอาใครมาเล่นกับเราเหรอแคทแคทต้องวีนไปเลยนะบอกไปเลยว่าแคทจะถอนตัวจากละครเรื่องนี้ได้แล้วตกลงช่องให้ใครมาฮัลโหลฮัลโหลแฟนเลยไอ้ฉันโลไอ้ฉันโลจะไปเจอฐานโลโอเคนะได้อย่างเงี้ยชมดีมากเลยชมดีมากเลยพวกมึงป้านี่ไว้ใจไม่ได้เลยมึงถึงสวัสดีค่ะพี่ใครอ่ะริวน่ารู้จักเหรอพี่ริวไงยังหล่อเหมือนเดิมเลยอ่ะโอ้แข็งเยอะเลยเนี่ยสานัดหมอผิวให้ริวหน่อยสิอยากจะฉีดอะไรก็ฉีดไปให้หมดเลยริวจะหลอกแข่งกับเด็กมันดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ไปดูหน้าเซตก่อนครับขอบคุณครับจ้าเอ้ยมือเป็นไงบ้างเท้าก็ขยับเบาๆได้อยู่นะดูนะทาโร่ว่าทาโร่คงต้องรับละครแล้วอะทิปเราเลื่อนไปหน่อยเนาะก็ดีกองลูน่าไม่รู้จะปิดกองเลยเมื่อไหร่ช้าเพราะลูน่าอีเวนต์เยอะไปนิดนึง แล้วละครใหม่เรื่องอะไรอะไม่รู้อะเห็นว่าเป็นซีรีส์รวมซุปตาร์รุ่นเก่าๆของช่องอะไรเงี้ยมีพี่เดียวปะเห็นว่ามีนะลูน่าขอเล่นด้วยสิรับเชิญนิดหน่อยก็ได้แต่ต้องออกคู่ไปอยู่นะนะออกหน้าออกตายปะเนี่ยเกินไปไรหึงเหรออย่างทาโร่เนี่ยนะจะไปหึงลุงนั่นน่ะมันมากไรเจ็บอยู่เนี่ยเป็นคนเจ็บต้องมาทำออยเลยนี่แคทแคทดูตรงนี้สิสวยไหมเข้ากับผิวแกเลยดูสิขับผิวมากเลยคัตติ้งรัดมากเลยแกตัวนี้สวยอ่ะฉันสั่งตัดไปเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวแกรับบทผู้จัดการโรงแรมนะนี่จะมาใส่ชุดโดดเด้งแบบนี้คนมาพักโรงแรมก็มองหมดสิแกแล้วจะให้ฉันใส่ชุดแบบเป็นยูนิฟอร์มซ้ำๆๆๆๆทั้งตอนน่ะเหรอไม่ได้สิมันก็ต้องมีโมเมนต์สวยๆให้ฉันบ้างสิสวยอ่ะเนาะ
เออโซดาเกว่าทาโร่จะรับบทเป็นไรอ่ะนี่ก็ลิวบอกว่าเขาจะเขียนบทใหม่ให้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาคงประชุมอะไรเดี๋ยวก็คงออกมานั่นแหละฉันว่าระดับทาโร่อ่ะจะมาไก่กา4-5ตอนแล้วก็ตายจากไปไม่น่าจะใช่อ่ะแกสนิทกับป้าแก้มนี่ต้องถามให้หน่อยสิว่าแบบมีบทรักข้ามรุ่นกุ๊กกิ๊กน่ารักต่างวัยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมากไปแล้วเปล่าแกก็ฉันโสดมาตั้งนานแล้วว่ามันก็ต้องมีอะไรที่มันชุ่มชื่นหัวใจบ้างสิหิวอะฉันขาดของใช่ไหมขาดของเหรอเดี๋ยวฉันแคทลองกินอะไรครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เป็นสบายดีนะครับสบายดีค่ะได้ข่าวว่าพี่หมูไปแบบว่าไปรับงานละครด้วยเหรอคะอ๋อนิดนึงครับนิดนึงนะยังไม่ทันแล้วหรอคะก็จะมาเลือกเสื้อผ้าอะไรเออได้ข่าวว่าจะมาชุดละครเอาไปเลยเต็มที่เลยครับอยากให้พี่เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์ก็เนี่ยอย่างที่ส่งตัวให้พี่หมูอ่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอคุณหมอสักครู่นะคะครับป้าคุณเจ็บแน่นะทายาชาซะจนหน้าหนาขนาดนี้เอาอะไรมาเจ็บตื่นเต้นรู้สึกป่ะเฟียดอ่ะเขาเป็นหมอที่นี่อ่ะแล้วทำไมสาไม่บอกลิวก่อนถ้าสาบอกลิวจะยอมมาเหรอนี่ลิวแต่เฟียดอ่ะนะเขาฝีมืออย่างนี้เลยนะเก่งมากขนาดแคทอ่ะยังมาหาหมอเฟียเลยลิวสาก็แค่อยากให้ลิวกับเฟียสอะคุ้นเคยกันไปมาหาสู่กันบ่อยๆเวลาเจอกันอะจะได้ไม่อึดอัดไงลิวสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่พูดให้สาเสียหายเด็ดขาดสาไม่ต้องห่วงนะสาก็สัญญาว่าจะเป็นความลับของเราลิวสบายใจได้เวลาที่สาไปไหนกับเฟียสอะก็ไม่มีใครจำได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าสาทำหน้ามาเยอะ มาหาลิวบ้างไหมสาบอกแล้วไงว่าถ้ายังไม่มีใครมาดูแลลิวแทนสาสาก็ยังเป็นห่วงลิวอยู่สาขอโทษนะลิวฝากสาด้วยนะไม่ต้องห่วงนะพี่คือจริงๆสาก็คงมาที่นี่แทบทุกวันแค่ไม่ได้มานอนค้างเท่านั้นเองสาเขาบอกผมแล้ว
ไปก่อนนะริวเดี๋ยวริวล็อกประตูรั้วเสร็จแล้วอย่าลืมปิดหน้าต่างในครัวด้วยล่ะไฟที่ระเบียงก็อย่าลืมปิดนะสาริวไม่ใช่ลูกสานะริวรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างใช้สาเนี่ยนัดคิวทำหน้าให้ใหม่นะได้เลยครับพี่ริวเฟียสจะทำให้สุดฝีมือเลยครับเดินแบบไทยแบบจบครบในหนึ่งเดียวเลย10ปีนี่จะเจอสักคนหนึ่งคนแบบนี้ฟังดูก็อยากร่วมงานด้วยเนอะฉันเป็นคนชอบเด็กมีความสามารถแกก็รู้อุ๊ยอุ๊ยขอบใจมากเลยจ้าน่ากินจังเลยขอบใจจ้ะนี่แกจะกินแบบนี้ไม่ได้นะแกต้องกินครีมเป็นเพื่อนฉันสิทำอย่างนี้ฉันก็ตายสิกินแบบแม่อย่างนี้ก็ดีแล้วหุ่นเสียติดปังอย่างนี้ต้องกินสลัดแบบนี้ส่วนหนูเนี่ยต้องกินแบบนี้ดีแล้วถ้าหนูกินเหมือนแม่เนี่ยหนูนอนไม่หลับหรอกท้องร้องทั้งคืนอยากให้หล่อนน่ะไปถ่ายละครเร็วๆจังเลยฉันจะตามไปประกบหล่อนทุกวันเลยจนเลิกอยากคิดว่าฉันไม่รู้วัตถุประสงค์แกคืออะไรอ่ะฉันไม่น่าพลาดเลยอ่ะไม่น่าเอาอีตาลุงลืมมาเป็นพระเอกเรื่องนี้เลยจริงๆฉันพลาดมากจริงๆเนี่ยกว่าทาโร่จะมาเยือนวันนี้ได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ
ผมประคบประหงมทุกขั้นตอนเลยอะเทรนมาทุกอย่างทั้งการเต้นการร้องการแสดงทุกอย่างนี่คือเข้าคลาสมาหมดเสียเงินไปตั้งเท่าไหร่อะนี่ไปเมืองจีนทีเนี่ยโอ้โหคนมานั่งรอกันเป็นหมื่นเลยอะมันจะไปรับเขาคือรับแต่ละครนี่มันแบบมันอะไรก็ได้มันไม่ได้มันต้องออกมาให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วอะผมยอมรับได้ว่าเรื่องนี้ทาโร่เขาจะไม่ได้เป็นพระเอกแต่ยังไงบทของน้องก็ต้องเป็นตัวหลักนะต้องมีความสำคัญไม่แพ้พระเอกนางเอกนะแล้วถ้าเกิดว่าให้เล่นเป็นตัวร้ายเนี่ยได้ไหมครับไม่ได้น้องก็ยังไม่พร้อมครับแล้วนี่ยิ่ง FC นี่ยังทำใจไม่ได้แน่นอนเลยอ่ะยังไงผมก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ของน้องให้อยู่แหละแหมทีเล่นจิ้นวายชายรักชายยังเห็นเล่นได้เลยโอ้โหป้าแก้วครับป้าแก้วไม่รู้อะไรนะครับรับไปเรื่องเดียวเนี่ยนะฐาน FC ของน้องนี่ขยายไปกว้างมากเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยอีเวนต์ไปโชว์ตัวที่เมืองจีนเนี่ยเขายังติดต่อมาไม่หยุดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าหลอกคนดูว่าร้ายล่ะครับแต่จริงๆแล้วพอเฉลยแล้วไม่ได้ร้ายน้องจะได้มีอะไรเล่นก็ไม่เลวนะเกื้อเพราะถ้าเกิดว่าจะให้น้องเล่นแต่บทเดิมๆเป็นพระเอกรูปหล่อแสนดีเนี่ยผมกลัวว่าน้องจะจมคุณเกื้ออย่าลืมนะครับเวลาที่ผมกับแคทเข้าฉากกันทีไรเสน่ห์ของเรา2คนบวกกับความสามารถทางการแสดงเนี่ยมันครบทุกสิ่งแล้วที่คุณดูไว้เนี่ยจะให้ทาโร่เขาเล่นบทอะไรอ่ะดีครับพี่ขอบคุณครับได้นะได้ครับขอบคุณค่ะทำไมพี่แคทเลื่อนมาถ่ายงานนี้เร็วขึ้นครับก็พี่ต้องไปถ่ายละครอ่ะงานมันเร่งด้วยกลัวจะไม่ทันละครเรื่องอะไรพี่ช่องอะไรครับคุณน้องเป็นความลับอยู่นะคะนี่แกนี่อะไรฉันรู้แล้วนะว่าทาโร่เล่นเป็นตัวอะไรป้าแก้วอะไรมาบอกฉันแล้วเล่นเป็นเด็กผู้ชายที่มาแอบหลงรักฉันใช่ปะเป็นน้องชายแกน้องชายโอ้ยเสียใจอ่ะดีออกแกน้องชายนี่นะดีตรงไหนอ้าวน้องสนิทกับพี่สาวกอดรัดฟัดเหวี่ยงหอมก้มหอมแก้มกันได้ตลอดเวลานี่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ชายหนุ่มที่มาแอบชอบแกนะเต็มที่เขาก็แค่จับมือแกเท่านั้นแหละแกนี่หัวไวเนี่ยฉลาดมากแม่มโนว่าจะเล่นเองอะสิเกียรติคนรู้ทันมากเลยอะแม่ก็ดีนะถ้าเล่นเป็นน้องชายก็ต้องเป็นน้องชายที่แบบว่ารักพี่สาวมากๆเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมขี้อ้อนน่ารักอะนี่เมนชันนยาจะหมั่นเคี้ยวน้องอะก็ระวังน้องกระชำด้วยแกไปสืบมาซิว่าใครเป็นคนเขียนบทถ้าเป็นผู้หญิงนะแกเอาครีมของฉันพร้อมกับเสื้อชุดออกกำลังกายของฉันน่ะจัดเซตใหญ่ให้เขาไปเลยแล้วก็แนบนามบัตรแคทน้ำฟ้าใส่เขาด้วยเข้าใจปะโอเคแม่โอ้ยดับแก้วครับเดี๋ยวช้ำหมดสรุปก็เห็นตรงกันตามนี้นะจะได้เพิ่มตัวละครให้กับทาโร่ตั้งแต่ตอนแรกเลยถ้าอย่างนั้นผมขอดูบทก่อนสัก10ตอนแล้วกันนะครับ10ตอนได้บทมาตอนเดียวก็เปิดกล้องแล้วไหมครับแหมนี่ขนาดแคทอ่ะเขายังไม่ขอดูบทเยอะขนาดนี้เลยนะถ้าอย่างนั้นปกติคุณแคทเนี่ยเขาขอดูบทล่วงหน้ากี่ตอนครับถ้าฝ้ายจำไม่ผิดเนี่ย5ตอนครับถ้าอย่างนั้นผมขออ่านบทก่อน5ตอนแล้วเดี๋ยวผมค่อยให้คำตอบคุณเกียร์ครับแต่เราจะมีเวลาทำงานกันน้อยมากเลยนะแต่กว่าทาโร่จะมีวันนี้ก็ไม่ใช่วัน2วันเหมือนกันครับและที่ผมยอมให้ทาโร่มาเล่นเรื่องนี้เนี่ยเพราะผมเห็นกับพี่ระพีนะนี่ไปคิดบ้างเหรอวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของเด็กของคุณนะที่จะได้พัฒนาฝีมือได้แสดงกับพระนานในระดับตำนานอย่างเงี้ยงั้นก็เอาตามที่เกื้อสบายใจเลยแล้วกันเดี๋ยวเราถ่ายกันไปพังๆโดยที่ยังไม่ต้องมีทาโร่ก่อนก็ได้
จะเรื่องเยอะเรื่องแยะกันนักอะก็แค่ไหนแค่นั้นก็แล้วกันแล้วถ้างานไม่ทันก็อย่ามาด่ากันแล้วกันนะคะพี่ระพีจริงๆอ่ะแค่ริวกับแคทอ่ะก็เอาคนดูอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องพึ่งซุปตาฟันน้ำนมเลยแกไปก่อนนะพี่คาโร่เป็นซุปตาร์ช่องบิ๊กนะครับที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อช่องบิ๊กนะโปรเจกต์นี้จะล่มหรือจะพังเนี่ยผมก็ไม่สนหรอกนะแต่ตราบใดที่ผมยังเป็นผู้จัดการอยู่คาโร่จะรับงานพลาดไม่ได้เด็ดขาดขอตัวก่อนนะครับพอดีมีนัดคุยเรื่องโฆษณาตัวใหม่ของคาโร่ได้ค่าตัวเยอะกว่ารับเล่นเรื่องนี้กี่เท่าก็ไม่รู้ละครเรื่องไหนนะอุปสรรคเยอะต้องดังแน่ๆเชื่อพี่ใจเย็นๆนะคะพี่ริวนี่ไม่ได้นับหนึ่งเลยดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ